สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับล่าแก๊งตะลุมบอลอลิลูกหลง2หนุ่มสาหัสตำรวจไล่จับไม่เจอตัวพอกับหมดโจโผล่แขวงมีดนะครับเมื่อเวลาเที่ยงคืน20นาทีนะครับวันที่16ตุลาคม58นะครับร้อยตำรวจโทบัณฑิตทองมีร้อยเวรสภ.เมืองนครพนมนะครับรับแจ้งเหตุกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากนะครับก่อเหตุใช้วุฒิมีดไล่ฟันคู่อลิมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะภายในงานคอนเสิร์ตวงดนตรีชื่อดังครับในพื้นที่ตำบลหนองยาดอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับรุดไปตรวจสอบพร้อมดาบตำรวจพันศรทานะครับหัวหน้าสายตรวจชุมชนตำรวจหนองยาดสายตรวจ191กู้ภัยนครพนมนะครับที่เกิดเหตุบริเวณหลังศูนย์โอท็อปริมอ่างเก็บน้ำหนองยาดนะครับบ้านหนองยาดหมู่6พบกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงจำนวนมากแตกฮือวิ่งหนีออกมาบริเวณเวทีคอนเสิร์ตวงวาเลนไทน์2012นะครับวงดนตรีชื่อดังขวัญใจไวโจจังหวัดอ่างทองนะครับที่ล้อมรั้วสังกะสีไว้หลังเลิกการแสดงในเวลาเที่ยงคืนนะครับห่างจากหน้าประตูทางเข้า7เมตรพบกองเลือด2กองครับ2กองใหญ่ครับส่วนคนเจ็บ2รายเป็นชายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลนครพนมในเวลาไล่เรียกกันนะครับทราบชื่อคนเจ็บภายหลังคือนายดาวเรืองแก้วใสอายุ40ปีครับชาวบ้านบ้านดอนแดงตำบลคำเตยอำเภอเมืองครับถูกของมีคมฟันที่กลางศีรษะบาดแผลลึกชะกันครับกะโหลกศีรษะร้าวบาดเจ็บสาหัสครับแพทย์ต้องเย็บกว่า20เข็มครับก่อนนำตัวเข้าห้องผ่าตัดและนายเอนามสมมุติครับอายุ17ปีนักศึกษาชั้นปีที่1ครับคณะไฟฟ้าวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคนครพนมครับสารพัดช่างเดิมครับถูกของมีคมฟันเข้าที่สีข้างซ้าย1แผลเลือดอาบครับส่วนคนร้ายหลังก่อเหตุได้อาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีไปในความมืดครับดาบตำรวจประพันธ์พร้อมสายตรวจชุมชนตำรวจสายตรวจ191กว่า15นายนะครับนำรถกระบะ3คันออกติดตามคนร้ายครับแต่ไม่พบตัวขณะเดียวกันพบกลุ่มวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งครับกว่า50คันคาดว่าเป็นแก๊งเดียวกันกับคนร้ายขับออกมาจากบริเวณงานนะครับขณะแล่นมาถึงถนนสายหนองยาดนะนาแกช่วงกลางหมู่บ้านครับจึงได้ไล่ติดตามพร้อมยิงปืนข่มขู่ขึ้นฟ้า 5-6 นัดนะครับแต่กลุ่มวัยรุ่นคาดว่าเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุได้ซ้อนท้ายกันขับหลบหนีเป็นกลุ่มใหญ่ครับด้วยความเร็วสูงก่อนเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายนครพนมสกลนครนะครับมุ่งหน้าไปทางตำบลบ้านพึ่งนะครับสอบสวนเบื้องต้นว่าขณะมีการแสดงคอนเสิร์ตวาเลนไทน์นั้นก่อนงานแข่งเรือของเทศกาลตำบลหนองยาดจะเริ่มขึ้นเวลาระหว่างวันที่16ถึง17ตุลาคม58นะครับผู้รับเหมาจัดงานในนำวงดนตรีดังกล่าวมาแสดงก่อนมีกลุ่มวัยรุ่นนับพันคนมาเต้นหน้าเวทีก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นแก๊งกวนเมืองในตำบลบ้านพึ่งกว่า100คนมาร่วมงานนะครับคาดว่าแก๊งนี้บังเอิญเจอกลุ่มคู่อริเก่าครับบ้านดอนแดงตำบลคำเตยนะครับจึงยกพวกตะลุมบอลระหว่างที่นายดาวเรืองและนายเอคนเจ็บที่ไม่รู้อีหน่อยนี่นะครับเดินออกจากงานนะครับเพื่อไปเอารถที่จอดไว้กับบ้านแก๊งโจบ้านพึ่งเข้าใจว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นบ้านดอนแดงนะครับกระทั่งถูกลูกหลงฟันระหว่างชุลมุนทำให้บาดเจ็บดังกล่าวนะครับแต่ตำรวจประพันธ์กล่าวว่าเบื้องต้นพอจะทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุครั้งนี้แล้วนะครับซึ่งจะได้ประสานกับชุดสืบสวนพยัคฆ์เพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับภายหลังเจ้าที่เดินทางกลับหมดผู้สื่อข่าวจึงเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งครับพบวัยรุ่นจอดรถจักรยานยนต์กว่า10คันและรถยนต์กระบะ1คันบริเวณระหว่างหอราชวังจักรีกับบริเวณค่ายจัดงานครับพบชายวัยรุ่นถือมีดสปาร์ต้ายาวกว่า1ฟุตเดินแกว่งไปมาคาดว่าจะเป็นกลุ่มคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุนะครับด้านพันตำรวจเอกอุกิจทรงชัยสงวนนะผู้กำกับการสภ.เมืองนครพนมนะครับกล่าวว่าทราบว่างานแข่งเรือดังกล่าวยังจะมีคอนเสิร์ตวงมหาหิงมาแสดงอีก1คืนในวันที่16ตุลาคม58นะครับเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนนะครับจึงจัดกำลังดูแลรักษาความสงบอย่างเต็มที่นะครับหวั่นกลุ่มวัยรุ่นกลับมาล้างแค้นกันอีกนะครับ